น้ำขุ่นเนาะมือมันใสก็ใส Enjoy โอ้คนเด้อทำบ้านของรอบอลค่ะบ้านทำบ้านของรอหอนแล้วอันนี้คือทำกล่องรอเด้อพี่น้องเด้อเป็นสาวของการไปดำให้ดำนาแล้วเขาก็ลงมาอาบน้ำสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้บ่าวเดนนครพนมนะครับผมมาเลาะมาเที่ยวนะครับผมทำกล่องรอนะครับผมสบายดีสบายดีน้องสาวอันนี้น้องสาวแนะนำชื่อให้ท่านผู้ชมฟังนะสบายดีเด้อน้องคือน้อยเด้อน้องคือฝนเด้อมื้อนี้สิพาไอ้บ่าวเดนนครพนมเนาะมาเที่ยวทำกล่องรออันนี้เป็นทางเข้าเนาะอันนี้เนาะอันนี้เป็นทางเข้าทำกล่องรอเด้อโอ้ทางเข้าทำกล่องรอน้องน้อยผู้งามนางเอกคนใหม่เฮาเด้อบ่าวเด่นนครพนมนี่นะเออพี่น้องเอ้ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้น้องน้อยกับน้องฝนนี่เด้อเอ้ามันม่วนนะครับผมพาไปเลาะเบื้องข้างในเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเราใส่สินงามเนาะน้องฝนเนาะฝนนะสาวลาวต้องใส่สินสาวลาวคนชนบทนะครับผมอันนี้นะคนบ้านนอกบ้านเฮานี่แหละครับผมเอ้าพาเพิ่นเลาะเข้าไปเบื้องเด้อไปน้องที่พาไปเด้อวันนี้วิวธรรมศาสตร์งามวิวธรรมศาสตร์อยู่นี่มันเสียวัดเสียปีเด้อเข้ามาฟรีแถวนี้ฮะเพราะว่ามันเป็นนักท่องเที่ยวเด้เป็นบ่อนท่องเที่ยวเนาะแม่นเป็นบ่อนท่องเที่ยวยามปีเมาะปีใหม่สงกรานต์เขาจะให้เสียเงินยามนี้ยามฝนตกเขาไม่เสียเงินเด้เขาให้เข้าฟรีเดี๋ยวนี้ฮะป้าต้นไม้เสิร์ฟโลกท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่งามเลยแต่ยุงสิยักหลายเดี๋ยวพี่น้องยุงยันหลายเพราะว่าหน้าฝนเนาะเมื่อหน้าฝนแล้วเข้าย่างเข้าไปจังน้อยเข้าไปเห็นน้ำเห็นบอลท่องเที่ยวแล้วเข้าไปเห็นถ้ำแล้วเด้อบ้านนี่เข้ามาข้างในแต่คนงามงามบ่โดยอันนี้เพิ่นนั่นน้องน้อยเพิ่นเป็นนั่นเจ้าที่เย็นพาเอ้ยฝนมารินเด้เอออยู่บ้านนี้เนาะเพิ่นพามาเที่ยวเป็นเจ้าที่เพิ่นพามาเลาะกันชมบ่อนท่องเที่ยวบ้านเพิ่นแม่นแล้วกกไม้มีแต่กกใหญ่ๆเนาะมีแต่แบบล้มลื่นเย็นล้มลื่นเย็นตัดสูงอยู่ครบกุ๊กทางก็สิอยากเซื้อแซะแน่เพราะว่าฝนตกใหม่ทางเข้าอยู่ทางไหนน้องฝนทางเข้าอยู่ทางนี้เด้อมันสิฮอดแล้วทางเข้าทางนี้แม่มีน้ำบ่อยู่นี่นะมีน้ำอันนี้บ่อที่อันมันไหลเข้าไปทางบ้านเจ้าที่เจ้าอาบนะแม่มันมาทางไหนอันนี้มันมาจากทางฟ้าถ้ำฟ้าพุ่นเด้อฟ้าหน้าต่างอันนี้มันฮ้อนแล้วหนทางเขาถ้ำฮะนี่น้ำเป็นอย่างนี้สีนี้เนาะแม่นแล้วฝนตกใหม่สีน้ำก็เลยแบบโบฝนตกมันก็เลยสีน้ำแม่คุ้นๆฮะนะสีมันโบแจ้งแน่พูนฟ้าถ้ำฮะฟ้าถ้ำบ่นะแม่นเข้าไปทางนั้นบ่แม่นเลิกบ่เข้าไปลึกบ่พูนในเลยเข้าไปข้างในเลยแต่ว่าตัวนี้เขาย่างเข้าไปมันสิฮอดแต่เครื่องนึงแล้วฮอดเครื่องคุณเขาต้องชิได้ขี้เหงื่อเข้าไปในอีกแล้วเขาข้อมไปฟ้าคุณมันสิมีบนงามกว่านี้ก็มีนะบนชมวิวแม่นเสียวจ้ะฟ้าถึงธรรมศาสตร์ขนาดเลยนะนักท่องเที่ยวเพิ่งกำลังออกมาจากลินถ้ำเด้อตอนนี้ฮะอันนี้พี่น้องนะครับผมนักท่องเที่ยวนะครับผมเพิ่นไปลอดถ้ำนะครับผมโดยการพายเรือนั่งเรือเนาะน้องเนาะแม่นเขากำลังออกมาจากถ้ำแล้วตอนนี้โหเลาะลงไปทั้งเรือเบื้องนู้นอ่ะพาพี่น้องลงไปเบื้องนู้นบรรยากาศดีนะครับผมน้ำตอนนี้มันขุ่นแน่น้อยนึงเพราะว่ายามฝนฤดูฝนขึ้นไหมนะครับผมพี่น้องฤดูฝนขึ้นไหมมันจะขุ่นเออมันจะขุ่นตกใส่น้ำขุ่นก็ต้องอาบเพราะว่าบ่มีน้ำอาบมันบ่มีน้ำอาบมือแม่นบ่ปะปาแม่นแล้วบ้านเพื่อนยังชนบทยัง
สูงบ้านนอกอยู่บ้านนอกอยู่เนาะเนาะเมื่อกี้ไซเฮือไซอย่างนี้แหละครับผมไซเฮือไซเฮือนี่แหละเข้าไปท่องเที่ยวอยู่ถ้ำเข้าไปอยู่ถ้ำพุ่นเนาะเสียค่าบริการเพื่อนเนาะค่าบริการเฮือเท่าไหร่เนาะสบายดีสบายดีแวร์ยูกับฟอร์มโอ้อิตาลีโอ้ยุโรปยุโรปโอ้ยุโรปเกิร์ลบิวตี้ฟูลโอ้เพิ่นนักท่องเที่ยวเพิ่นมาเที่ยวถ้ำอันนี้เด้อไปเลาะไปทางคุณเบิ่งเนาะหาพี่น้องพาพี่น้องขึ้นไปอดป้าอันนี้ขี่เรือเข้าไปเด้อพี่น้องเด้อเสียปีเข้าไปเนาะแม่เสียปีเข้าไปอันพ่อลุงค่าปีเฮือเท่าไหร่เนาะฮะคนละ 200,000 กีบคนละ 200,000 กีบนะครับผมอันนี้สาวอิตาลีเพิ่นมาแต่อิตาลีผู้ใดว้าวสุดเท่านี้แล้วแม่นเอ็นจอยโอ้แอมฟอร์มไทยแลนด์ Nice I love Thailand Yes love Thailand Enjoy enjoy โอเคอันนี้บ่อที่เพิ่นเข้าไปเนาะแม่นอันนี้แหละที่เพิ่นเข้าไปขี้เหื้อนี่อันเจ้าของเหื้อเพิ่นว่านะครับผมเอาไว้ค่าบำรุงดูแลเนาะพ่อใหญ่คนละ 200,000 กีบเข้าไปทั้งใดเนาะพ่อใหญ่ฮะอ๋อเหื้อจักรลัดอยู่พุ้นโอ้คอยจักว่าอันขี้เรือนี่เขาขี้เรือพาเข้าไปนี่เลยโอ้เป็นตะยานโอ้อันนี้น้ำไหลแห้งๆนะแม่นบ่แม่นเดี๋ยวซูมเข้าไปให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะอันนั้นคือทางเข้าปากถ้ำนะครับผมแต่มื้อนี้บ่าวเทศบ่ได้เข้าถ้ำเด้อเพราะว่าอันต้องหาเงิน 200,000 กีบก่อน 3,600,000 นะครับผมบ่าวเทศยังจนอยู่เนาะพี่น้องเนาะส่งเงินมาเด้อสิพาเข้าไปเที่ยวดอกเนาะมื้อนี้เฮาสิพามาเที่ยวรอบๆปากถ้ำนะครับผมแล้วก็พาน้องไปเบิ่งนะครับผมบ่อนอาบน้ำเพิ่นนะครับผมไปเลาะไปเบิ่งไกลๆเนาะขึ้นเท่ขึ้นเท่แม่นๆเลาะขึ้นไปนี่ก็ได้นี่ว่ามันหกมันไปบ่ได้เฮาต้องได้ขึ้นเท่โอ้ถ้าขี้เหือนี่แบบนี้แม่นบ่น้องแม่นถ้าขี้เหือเฮาต้องแบบไปข้ามอยู่หั่นแล้วก็ย่างไปปากถ้ําเพิ่นเว้านะครับผมเสียคนละ 200,000 กีบเรือฮับอีกคนไทยคนลาวฝรั่งไม่หยังก็ย่า 200,000 กีบนะครับผมคนละกันเองนะครับผมเดี๋ยวน้องเพิ่นสิพาไปเบิ่งทั้งปากถ้ําเนาะน้องเนาะแม่นน้องสาวผู้น่าฮักนะครับผมนางเอกเฮาสบายดีโอ้เจอหน้าเด้ออยากไปอยู่เดี๋ยวอันนี้คือรถโดยสารเพื่อนนะครับผมรถโดยสารทางเมืองคูนคำนะครับผมมาทำกล่องรอเนาะพานักท่องเที่ยวมาเนาะพี่น้องเนาะแม่นแล้วเบิ่งฟังเสียงนะครับผมแมงอีเพ็นอันเสียงอันธรรมศาสตร์เนาะน้องเนาะแม่นสิบวันนี้สิพาท่านผู้ชมเข้าไปท่องเที่ยวข้างในเด้อบัดนี้ฮะทางเข้าเลยเนาะแม่นกำลังย่างพาไปแม่นตอนนี้กำลังหาเงินค่าเหงา 200,000 กีบเหงาอยู่เนาะคนละ 200,000 ได้พี่น้องเอ้ยจนเหลือเกินน้องบ่าวเดชยังจนอยู่เด้อบอกไว้เลยนะครับผมน้องบ่าวเดชยังจนบ่มีเงิน 200,000 กีบจ้างค่าเหงาเข้าปรินในถ้ําเอาให้พี่น้องไอ้ตาอีจนเนาะเว้าความจริงนี่แหละพี่น้องเอ้ยต้องเงินมาสนับสนุนเด้อบ่ได้ธรรมดาเด้บ่ไปพี่น้องเข้าแบบวงของทางสิเข้าป่าถ้ำเลยเด้อบัดนี้ค่ะเดินคักเนาะอากาศเนาะน้องน้อยเนาะแม่นคักมันเย็นน้องฝนรู้สึกได้ใดน้องฝนรู้สึกว่าต้นไม้ใหญ่ควบคุมหมดรู้สึกว่าสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นตะเฮ็ดของเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งดูนี่เฮ็ดมีบ่มีโอ้ยุงยุงยุงตบยุงเลยระวังเด้อระวังยุงยุงกัดหน้าน้องแล้วพี่น้องเอ้ยเราหวังเดี๋ยวเพราะมันยุ่งที่แถวนี้มันหลายมันฝนตกขนาดฝนตกใหม่มันก็เลยยุ่งหลายขนาดตอนนี้ฮะแม่นยามเดือนสี่เดือนห้ามันสีบุ้มมียุ่งแบบว่ามันสีมีคนนักท่องเที่ยวมาลินหลายขนาดเดือนสี่เดือนห้าฮะน้องสาวของงามได้พี่น้องเอ้ย
ไผว่างามเหม็นมาเด้อน้องฝนกับน้องน้อยไผงามกับหมู่เนาะงามอยู่บนนางเอกคอยน้องฝนงามแห้งได้ป้าพี่น้องเอ้ยเสียงน้ำตกนะครับผมน้ำตกที่ไหลมาจากปากถ้ำนะครับผมเออพี่น้องได้ยินบ่เสียงจ้าจ้าแข็งเลยนะครับผมมาเด้อบ่อนี่กำลังสิฮอดแล้วหนทางเข้าปากถ้ำฮะตอนนี้เฮากำลังใกล้มาจุดกลางเลยเด้อสิฮอดหนทางเข้าปากถ้ำแล้วโดยโดยไปไปไปพี่น้องเข้าไปเรื่อยๆยับเข้าไปเรื่อยๆเนาะแม่นเข้ามาเรื่อยๆน้องน้อยเข้ามาทางไหนบรรยากาศดีเนาะแม่นบรรยากาศดีเฮาสิไปริมน้ำนะครับผมริมห้วยนะครับผมเดี๋ยวน้องเพิ่นสิพาไปริมน้ำอาบน้ำตอนแรกเพราะว่ามันเป็นกิจวัตรประจำวันเพิ่นต้องอาบน้ำถ้าบ่อาบน้ำมันก็เหม็นบูดเนาะบ่เห็นเฮ็ดปวกมื้อเนาะไผเฮ้ยๆไอ้ฝนมามาแม่เข้ามาอีกจังน้อยก็ฮอดแล้วโอ้อากาศดีดิทางในมันเฮงามอากาศโคตรดีเลยโคตรเย็นเลยเย็นเนาะโดยโอ้เข้ามานี่แล้วเย็นเด้อพี่น้องเด้อเข้ามาในโคตรเย็นเลยโคตรเย็นเลยครับผมพี่น้องเจอหนทางเข้าแล้ววันนี้นะนะอ๋อพุดา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 โอ้นี่นี่นี่พี่น้องเอ้ยไปลงฟังเสียงฟังเสียงเขาสีอาบน้ำอยู่สายจ้ะเอาม่องน้ำโมแห้งเด้อยันน้องไอไหลไปน้ำหนาว้าระวังมื่นเด้อพี่น้องระวังมื่นระวังมื่นเดี๋ยวนี้ยามฝนตกนะมันอย่ามื่นมันคือยามเดือนสี่เดือนห้าเขาสีหาม่องอาบน้ำเด้อพี่น้องเด้อน้องมันพามาอาบน้ำนะครับผมอยู่บ้านป้าเมืองดอนเพื่อนเนาะป้านี่แหละว้าวหมดแล้วบ้านย้อนเลยนะครับผมเดี๋ยวฝรั่งเพื่อนก็มาเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะเออฝรั่งเพื่อนข้ามไปฟังคุณนะครับผมมาหลายเพื่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทำบ้านสองรอบ้านหาบ้านทำบ้านก็รอหมดแล้วโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยแม่นเป็นตาเที่ยวบ่พี่น้องน้องฝนเป็นได้ไดเป็นได้ไดเดี๋ยวเข้าไปมืดนึงอ๋อทางในมืดมันมีเรือเป็นบ่มันต้องมีเรือเออมีเรือคนละ 200,000 กีบนั่นแหละเพิ่นท่าหับอยู่นะครับผมย่างขึ้นมาทางพีนะครับผมพี่เรือข้ามฟั่งบ่แม่นบ่แม่นน้ําไหลนี่ได้เออก้อนเขาน้ําไหลข้างหน้าที่พาท่านผู้ชมมานะครับผมย่างมานี่นะครับผมมีเรือรับอยู่หุ้นนะครับผมเออคนละ 200,000 กีบเนาะน้องเนาะแม่คนละ 200,000 กีบเด้อรักดีเนาะมากับคนงามเฮาน้ำอันนี้น่ะงามน้ำไหลมาจากถ้ำเออรักดีกินลีอีรอจนตกได้ตกได้น้ำแห้งอีหลีเนาะน้องเนาะเยอะเลยครับผมปากถ้ำอันนี้มันลงเรือข้ามไหลนะครับผมแล้วเอาเรือไปจอดท่าลัดที่ข้างในนะครับผมนักท่องเที่ยวเพื่อนนะครับผมหรือว่าขึ้นวันนี้ก็ได้เนาะไปเบิ่งทางบนปะอันนี้ย่างไปทางบนเออย่างไปย่างไปไปไปมันก็สิยากหน่อยนึงเด้อหนทางเข้าข้ามบ้านน้ำสองรอก็ได้เพราะว่ามันเป็นซุนบุตรบ้านนอกนะมันก็เลยหนทางต้องยากหน่อยนึงก็เป็นประตูไม่ไฟอันนี้คือถ้ำกองรอเด้อพี่น้องเด้อเฮาก็ได้มอกมอดเลยเด้อทําของรอแต่เฮาบ่ได้เข้าไปข้างในเนาะตามที่เว้ามานะครับผมมืดตึ๊งหันมาหน้าถ้ําเด้อข้างหน้ามันเป็นหน้าถ้ําเด้อพอเดี๋ยวเข้าไปมืดตึ๊ง
บ่เห็นอีหยังเลยต้องใส่ใส่ไฟไฟใส่โคมเข้าไปมันจะเห็นเลยทางเขาทำต่อมันต้องหามีไผ่อยู่บ่นักท่องเที่ยวกันทยอยมาเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อเห็นแต่เรืออืมถ้ำนี้มันเหมือดเนาะน้องฝนเหมือดแน่เออเหมือดไปบ่ายพักน้ำเย็นอยู่บ่ไหมรอมองหน่อยเออเขาที่หามองอาบน้ำมองน้ำบ่ไหลเนาะเขาจังอาบเนาะบ่อาบน้ำค่ะเด้อวันนี้ฮะบ่ได้อาบในนี่เนาะบ่เขาต้องไปอาบอยู่ใต้ว่าอาบทางลุ่มพุ้นอาบอยู่เทงยันมันไหลเด้โอ้น้ำไหลเทงน้ำนะครับผมอันแม่น้ำสายนี้เพิ่นอาบเหมือนหมู่บ้านเนาะน้องเนาะแม่นเพิ่นอาบเหมือนหมู่บ้านมันก็ใส่ลงไปอันบ้านอันบ้านน้ำนอนบ้านน้ำนอนไล่ไปทั่วบ้านนี่แหละเขตนี่แหละอือเขาชื่อไปอาบทางลุ่มพุ้นเขาก็จะใช้น้ำเส้นนี้แหละโดยเอาพี่น้องเอ้ยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปเด้อเป็นกำลังใจให้ทีมงานบ่าวเดชนครพนมครับสาวลาวน้องน้อยเพื่อนเด้อสวยงามนะครับผมภาคดีเนาะเย็นโอ้น้ำเย็นแห้งเย็นแห้งน้องแม่ผู้ชมเลยโอ้โคตรเย็นเลยมาอาบเย็นแห้งเนาะแม่นจะได้แห้งจะได้แห้งเลยชดเชยเนาะแม่นอยากมาโดดน้ำจะปาดเด้เนาะพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเที่ยวนะครับผมท่ามกองรอนะครับผมชนบทบ้านเฮานะครับผมเมืองคูนคำแขวงคำม่วนเด้อเริ่มเข้าวังนี่นะโอ้ยายย่าฝนตกไม่หยุดไปแต่อ้าฝนตกดิก่อนฝนตกนี่ใส่เลยอืมใส่ที่ห้องนี่เอารถฟ้าก็ได้อืมเขาซักผ้าอยู่นี่นำบอกซักผ้าอาบน้ำอยู่นี่นำหลังมือของอะไรก้นขึ้นขึ้นมาอาบน้ำเซลเซลอยู่นี่เจ้าได้สะเขาเพิ่งเข้ามาเหมือนได้อู้คักเทะว้าสบายดีโอ้น้ำก็ยังขุ่นอยู่เนาะน้ำมันมาทางไหนนี่นะพูดปะทำโอ้ทำที่ทางนี้บอกสบายดีแม่มาอาบน้ำสมือบ่อยู่นี่นะเออซักเครื่องอยู่นี่น้ำบอกน้ำมาแต่ดับมาโอ้น้ำขุ่นเนาะมือมันใสกระใสเล็กน้อยเล่นน้ำน้ำมันที่จุ่มมันละพุ่นทางพุ่นกับหลังรุดเลิกอยู่บ่เลิกบ่เออเล็กน้อยว่ายน้ำเป็นเนาะแล้วมาแต่ดำหน้าอีเม่เนาะฮะทางปูนี้เล่นน้ำหรืออาบน้ำน่ะยังอ่ะนะน้ำบ่ได้เลิกปานใดเนาะย่างในน้ำ
น้ำบ่ได้ลึกดีนี่เจ้าได้สับบุมาเล่นน้ำกันบ่เคยมาอยู่บ่เล่นน้ำอยู่นี่แต่ว่าโดดๆจะมาเฮ็ดหนึ่งเพราะว่าก็สาบไปหาเงินมาโอ้เจ้าเจ้าก็มาบ่สิไปใหม่บ่นี่ก็ว่าสิไปใหม่ว่าสิติดโซ่หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวไปเฮ็ดงานหยังแม่บ่แม่บ้านแม่บ้านเคยไปไทยอยู่ไทยบ่เคยส่วนหลายก็ไปไทยแด่ไปลาวแม่แล้วเป็นแม่บ้านเพราะว่าเฮาเป็นคนที่ว่าหาเงินเลี้ยงพ่อแม่โอ้จะเป็นเสาหลักบ่แม่นเสาหลักมีเอ้ยน้องจะคนก็12คนแต่ว่าเขาเจ้าบ่ได้อยู่น้ำเฮาแล้วเขาเจ้าเอาลูกเอาผัวเอาเมียเขาเจ้าไปอยู่เจ้าเป็นคนน้อยบ่แม่คนล่าบ่ยังมีน้องสาวล่าอีกคนนึงแล้วก็แม่ก็เสียไปแล้วอยู่กับไผซะตอนนี้อยู่กับพ่อกับน้องอยู่2คนนี่แหละเจ้าก็เลยเป็นคนหาเงินเลี้ยงครอบครัวหาเงินเลี้ยงครอบครัวก็เลยอดทนสู้ไปนี่แหละมู่พาไปบ่ได้ก็ได้ไปน้ำมูน้ำคู่ไปนี่แหละเฮาก็ได้ถ้าบ่มีมู่นี่บ่ไปบ่ถ้าบ่มีมู่เฮาก็ไปคนเดียวบ่ได้มีเวียให้เฮาเฮ็ดเฮาก็ไปเวียนั่งเฮาก็ไปเพื่อเงินเฮาก็ทำได้แหละเพื่อเงินช่วยคนแล้วไปใส่แล้วบ่ที่บางอย่างลงมานะไปพุ่นบ่ไปพี่เด๋ไปมาพี่พี่ผมสบายดีเด็กเด็กม่วนบอเล่นน้ำน่ะม่วนบอเออขึ้นโอ้บ่อนนี้แหละเป็นบ่อนอันบ่อนอันขึ้นโดดเนาะนี่ได้น้ำมานี่อันนี้น้ำมันเขาโตขึ้นบ่อันนี้เป็นหมู่บ้านเกือบพลาดอันนี้หมู่บ้านหยังอันนี้เป็นหมู่บ้านน้ำนอนเด้อบ้านน้ำนอนโอ้เขาว่ามีถ้ำน้ำนอนบ่แม่นมีท่องเที่ยวอยู่ท่องเที่ยวอยู่เทงเพิ่นเด้อโอ้มื้อหน้าเดี๋ยวสิพาอันท่านผู้ชมไปเที่ยวน้องถวางก็พาไอ้ไปเบิ่งเด้อไปโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะถ้ำน้ำนอนน้ำนอนหรือนางนอนน้ำนอนน้ำนอนถ้านางนอนนี่อยู่ตะไทเออนอนอยากไปติดถ้ำกับน้องเสื้อขาวกันดีวะถ้ำนางนอนอันนี้มาหนังอันนี้นะมาอาบน้ำเนาะอันนี้มาอาบน้ำเด้ออันนี้น้ำน้ำบ้านน้ำนอนเด้อเพราะว่าบ้านน้ำนอนเขาบ่มีน้ำประปาเด้มันมีน้ำห้วยเป็นยังจำอาบนี่เว้าใหม่เนาะเพราะว่ามันบ่มีน้ำประปาเด้มันมีแต่น้ำห้วยอ๋อมันมีแต่น้ำห้วยโดยห้วยก็เลยมันก็เลยมาแต่ถ้ำเอายามฝนไปนี่มันขุ่นเฮ็ดได๋ยามฝนน้ำขุ่นเฮาก็บ่มีน้ำใส่ต้องใส่นี่จำเป็นต้องใส่นี่ใส่แล้วก็คันว่าเฮามันขุ่นแห้งเฮาก็ไปเอาน้ำหยาดอยู่ถ้ำมากินน้ำหยาดอยู่ถ้ำโดยน้ำหยาดลงมาในโอ้น้ำในหินย้อยบ่แม่นมันหยาดมันใส่แม่นแล้วอันอาบดิอาบก็ได้อาบก็ได้อยู่มันไหลตลอดทั้งปีเออเพราะว่าหน้าฝนเนาะหน้าฝนมันก็เลยน้ำยาดพี่น้องเอ้ยอันนี้คือหยังเขาดูดขึ้นเฮือนบ่นะอันนี้เขาเอิ้นว่าไดไดเขาดูดน้ำขึ้นไปเฮือนอยู่ใส่เด้ไดจุ่มนี่พี่น้องเอ้ยแม่นน้องฝนโอ้ไปเบิ่งเพิ่นสาผมสาหยังพุ่นน่ะมาเบิ่งเด้อวิธีชีวิตอาบน้ำบ้านน้ำนอนนะมันก็เป็นจังซี่เลยน้ำยังลดลงเนาะแม่น้ำมันลดลงแล้วเมื่อวานนี่น้ำมันขึ้นมากเลยล่ะมื้อนี้น้ำมันลดลงแล้วหามันคือลงเร็วแท้ซะเอาฝุ่นมันบ่ได้ตกอยู่เหนือเด้มันก็เลยลงมันไหลไปไสบัดนี้น่ะมันก็ไหลลงพุ่นแหละห้วยพุ่นมันมีปากห้วยอยู่ลงไปทางพุ้นแม่นทางนี้น่ะเป็นปากถ้ำทางนี้มันเป็นป่าถ้ำแบบฝนตกเลยแบบว่าน้ำมาเนาะแล้วยามเดือน4เดือน5มันแห้งเดือน6เดือน7แล้วน้ำแล้วออกมาจากถ้ำป่าถ้ำก็จะฮู้เหนื่อยๆพุ่นอันนี้ค่ะวิธีอันนี้บ่น้ำน้ำอันนี้เขาสูบขึ้นนะไดบ่นี่นะแม่นไดสายไฟฟ้าเนาะบ
แม่นใส่ไฟฟ้าไฟฟ้าตายก็ไม่ใช่เด้อ่ะเรามาอาบไปนั้นเนาะแม่นมาตะดำหน้าบ่แม่มาตะดำหน้าบ่เพิ่นมาแต่เฮ็ดเวียกเฮ็ดสวนแล้วเพิ่นก็มาลงอาบน้ำอยู่นี่แม่นแล้วผู้แซ่ผู้สาวเขาก็ไปดำให้ดำนาแล้วเขาก็ลงมาอาบน้ำอยู่นี่ล้างตูล้างอย่างแล้วเขาแล้วเขาก็ขึ้นเมื่อไปแถวนี้แหละเมื่อบ้านแล้วเนาะมานี่เลยก็บางคนเขาก็มีใดเขาก็บ่มาบางคนเขาบ่มีใดเขาก็มาแหละส่วนหลายเขาก็มาแน่บ่มาแน่แบบนี้แหละผู้ใดเขาขี้ข้าเขาก็บ่อยากมานะบ่แม่นแบบว่าขี้ข้านี่คือบ่อาบแม่นบ่บางมือก็บ่อาบบ่แม่เขาก็ต้องอาบทุกวันหั่นแหละเนาะฉันรับเฮาแล้วอาบทุกวันบ่อาบบ่ได้มันร้อนเนาะเบิ่งหมาผู้หมามันข้ามมันข้ามไปได้ผู้เนาะผู้ยามตอนที่สิเฮาพันดำนาเตะกระจอไหลมาเตะทางผู้เป็นสายเป็นสายเลยมาอาบน้ำนี่บ่มีบ่ทางในก็นี่น้ำนะมันมีแต่สายห้วยตัวนี้แล้วก็สายห้วยตัวอยู่เหนืออันเพิ่นคือบ่เจาะบาดาลซะเป็นหยังคนบ่มีเงินบ่บ่มีเงินแพงบ่แม่นแบบว่าเขาเจ้าบ่ทันแม่นว่าว่าได้เขาเจ้าบ่ทันอันอีหยังว่าเขาเอิ้นว่าบ่ทันเป่งพันอีหยังนะแบบอยู่บ้านนี้เขาจนแบบว่าเขาบ่ทันอันนั้นเขาบ่คืออยู่บ้านอื่นเด้บ้านอื่นเขาน้องงามใช่เบิ่งน้องเบิ่งน้องหาน้องยิ้มงามเบิ่งเก่งๆก็เคยไปไทยเนาะอันนี้น้องสาวบ่นี่นะหมู่หมู่หมู่กันด้วยฮอดซาวล่ะบ่เฮาย่างบ่ฮอดย่างบ่ฮอดเคยไปทำงานที่ไทยเคยแม่บ้านเป็นแม่บ้านเราหาเงินเนาะต้องสู้ดิ้นรนเราอ่ะไปจอบเบิ่งกันผู้สาวอาบน้ำก็ได้มุดน่ะแม่ผู้สาวเบิ่งนี่นะตีขี้ตบนี่ต้องจะเอาขาขึ้นพึ่งน่ะหนาวเนาะน้ำเย็นบ่เย็นแห้งเนาะน้ำเย็นแล้วน้ำมาจากถ้ำแม่นบ่แม่นอาบคือมันอาบแบบนี้ถามแล้วเลยบ่นี่น่ะอาบแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยแล้วเลยบ่ได้ใส่สิ้นใส่หยังใดพุกกระจกข้างในพุ่นเนาะแม่นสะหัวเด้สะหัวสะแป้งเส้นผู้พุ่นน้ำกระสีนี่ได้พี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาน้ำเนาะจะเป็ดดำหน้าบ่นะดำหน้าแล้วก็มาอาบน้ำอยู่นี่พี่น้องบ่ได้โป้ได้เปื่อยได้แม่นส่วนมากก็ส่วนมากก็ใส่สิ้นน่ะล่ะใส่ผ้าถุงโอ้น้ำเย็นน้ำเย็นเย็นแท้น้ำเพิ่นเว้ามาไหลมาจากถ้ำเลยนี่น่ะไหลมาทางน้ำจะเย็นสำพอแล้วเว้าหนาวเพราะว่าน้ำเย็นโอ้โหน้ำนี้บอกมื้อหน้าเฮาจะพาเอ๋ยเพิ่นมาเนาะมื้อนี้น้องเพิ่นอาบแล้วหรือว่าใดๆเนาะมืออื่นจะมาอาบก็ได้เพราะว่ามืออื่นมันมาบ่เทื่อน้ำมันใสก็มีโอ้มันจับตะกอนแม่มันจับตะกอนเพราะว่าย่านแบบมือว่ามือแรงย่านมันฝนบ่ตกดอกเพราะว่ามืออื่นมันฝนบ่ตกกันมีน้ำแห้งเลยหน้าจะห่อเฮงดีคือเจอคืนดังจีนเลยอีลีงามได้คือคนจีนก็ไปมู่คนเมาคนมองคนมองบอกแม่นอ๋อเจ้าแม่นบ่แม่นบ่ฮะอ๋อเจ้ามงต้องอันอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าเออขอบคุณได้มันเอ้ามงก็ผิวนี้เนาะบัดบ่ได้เว้าเล่นได้บ่เราเป็นคนผิวเสียแบบเป็นคนแม่ลูกครึ่งโอ้ลูกซอสแม่ลูกซอสลาวซอสลาวแม่เราเป็นคนอันนั้นคนลาวคนลาวพ่อเป็นมงแม่นแบบนี้แหละแต่ได้ชื่อลาวล่ะบ่ยังน้องคนแล้วชื่อหยังสบายดีน้องชื่อไหมไหมน้องนี่ยังอันลืมเลยสาวน้อยเฮาฮะน้อยยังเว้าอยู่ชื่อน้อยชื่อบ่ใหญ่ชื่อน้อยอยู่บ้านเมื่อกี้นี่ก็ชื่อน้องชื่อน้อยมันหลายมันเทื่อกะล่าแสดงว่าชื่อนี้ฮิตชื่อล่ากับชื่อน้อยอันนี้ชื่อบาเดดเด้อเอาผู้เอ้ยไปดำน้ำมันจะใส่ซะไปท่าอยู่บ้านนี่แหละเมื่อกี้นี่บ้านนั้นนี่ล่ะแม่นเพิ่นดำน้ำก็ได้น้องสาวก็ได้คนที่เฮาเว้านั้นบ่ว่าเฮาน้องสาวล่าก็ได้โอ้อยู่หุ่นเนาะใส่เด้บ่น้องสาวโอ้พาไปโหเรามาแต่ใส่บ่น่ะเฮาน้องสาวเพิ่นนะครับผมน้องน้อยนะครับผมน้องฝนแล้วก็น้อง
ไหมไหมค่ะน้องไหมนะครับผมส้นเท้าลาวสูงแล้วก็ลาวลุ่มนะครับผมเพื่อนมาอาบน้ำเรียบร้อยแล้วพันพามาเบิ่งนะครับผมวิถีชีวิตของลาวลุ่มอันนี้เนาะแม่น้ำน้ำนอนน้ำนอนนี่เอามืออื่นน้องเพื่อนจะพาไปเที่ยวต่อเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานบ่าวเด่นนครพนมในเด้อพี่น้องเด้อขอบอกขอบใจสบายดี